รมดีๆสำหรับคนรักไตรกีฬาค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีซูซูได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬานานาชาติอีซูซูโลเบอร์แมนไทยแลนด์ไตรลีก2015ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณใจกลางกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ชูไฮไลท์ว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปั่นจักรยานบนถนนลอยฟ้าและวิ่งรอบบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีนักกีฬาชั้นนำระดับโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะทางด้านผู้จัดงานตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานครเป็น1ใน5ของสถานที่จัดแข่งขันไตรกีฬาระดับโลกและเป็นการสร้างมิติใหม่ในวงการพร้อมยกมาตรฐานการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะค่ะอีซูซูยินดีนะคะที่ได้สนับสนุนการจัดมหกรรมไตรกีฬานะคะกรุงเทพไตรกีฬานานาชาติอีซูซูโรเวอร์แมน2015นะที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าการแข่งขัน Isuzu Rubberman เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยทั้งนะคะนักแข่งชาวไทยและต่างชาติสำหรับ Isuzu เหตุผลที่เราสนับสนุนไตรกีฬาก็เป็นเพราะว่านะคะไตรกีฬานั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งอดทนแล้วก็ต้องควบคุมพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยนะคะตามเป้าหมายที่วางไว้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมค่ะอีซูซูจะจัดงานพิเศษชื่ออีซูซูสุดๆไปเลยนะคะที่พักพารากอนตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงจนถึง2ทุ่มเราจะมีมุมพิเศษนะคะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ต้องการสมัครนะคะการแข่งขันอีซูซูโรเบอร์แมนนะคะ2015ด้วยก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาพบกันอย่าลืมนะคะจบรายการวันนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมที่ทางอีซูซูจัดขึ้นได้ที่สยามพารากอนและเต็มอิ่มไปกับคอนเสิร์ตนูโวรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ